เศรษฐกิจพอเพียงเป็นหนึ่งในพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงนำหลักพุทธธรรมมาปลูกฝังให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในวิถีชีวิตของบุคคลและวัฒนธรรมการทำงานขององค์กรทุกระดับตั้งแต่ระดับบุคคลครอบครัวชุมชนและรัฐบาลให้คนไทยทุกคนได้รู้เข้าใจและเกิดความตระหนักเพื่อให้บ้านเมืองรอดพ้นภาวะวิกฤตที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคตนั่นคือหลักแห่งความพอเพียงซึ่งประกอบด้วยคุณลักษณะสำคัญ3ประการคือความพอประมาณความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวภายใต้เงื่อนไขความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดที่ชี้แนวทางการดำเนินชีวิตทุกระดับตั้งแต่บุคคลครอบครัวชุมชนรัฐและระดับประเทศซึ่งประกอบด้วยคุณลักษณะ3ประการภายใต้2เงื่อนไขดังนี้ 1. ความพอประมาณคือความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น 2. ความมีเหตุผลคือการตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้นจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้นๆอย่างรอบคอบ 3. การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวคือการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆที่เกิดขึ้นโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งลักษณะ3ประการนี้อยู่ภายใต้2เงื่อนไขคือ 1. เงื่อนไขความรู้คือการใช้สติปัญญารอบรู้รอบคอบระมัดระวังมีความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบและนำความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกันเพื่อประกอบการวางแผนและมีความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 2. เงื่อนไขคุณธรรมคือมีความตระหนักในคุณธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริตมีความอดทนมีความเพียรใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงคือการพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาทโดยคำนึงถึงความพอประมาณความมีเหตุผลการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวใช้ความรอบคอบและคุณธรรมประกอบการวางแผนการตัดสินใจและการทำงานวิถีชีวิตพอเพียงวิถีแห่งธรรมวิถีชีวิตที่พอเพียงคือการดำรงตนโดยยึดมั่นในหลักธรรมะเราสามารถนำหลักธรรมไปใช้กับทุกด้านของชีวิตโดยเริ่มจากการปรับวิธีคิดของตนเองให้เข้าใจโลกและชีวิตอย่างถูกต้องด้วยหลักเหตุผลทางวิทยาศาสตร์อะไรคือสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตมนุษย์สิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตมนุษย์คือ3สิ่งได้แก่กายจิตและสิ่งแวดล้อมที่ยึดโยงสัมพันธ์กันหากขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปชีวิตก็อยู่ไม่ได้สิ่งสำคัญในชีวิตมนุษย์1ร่างกายดีคือมีอาหารพอประมาณพักผ่อนพอประมาณและออกกำลังกายพอประมาณ 2. จิตใจดีจิตใจที่ดีนั้นย่อมต้องมีความรู้คือรู้ทางโลกรู้ทางธรรมเมื่อมีความรู้จึงมีสติคือมีความตั้งมั่นในเหตุผลตั้งมั่นในหลักศีลธรรมเมื่อเรามีความรู้มีสติจึงก่อให้เกิดปัญญาคือมีความฉลาดเฉลียวมีความรอบคอบในการตัดสินใจสามารถตัดสินใจดำเนินชีวิตไปในทิศทางที่ถูกต้องและประสบความสำเร็จได้ในที่สุด 3. สิ่งแวดล้อมดีส
ิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเราล้วนเกิดมาจากธาตุทั้ง4คือดินน้ำลมไฟหากปราศจากธาตุทั้ง4เราก็ไม่มีปัจจัยในการดำรงชีวิตเมื่อสรรพสิ่งแวดล้อมภายนอกอยู่ไม่ได้สิ่งมีชีวิตก็อยู่ไม่ได้เมื่อตระหนักในความจริงเช่นนี้เราจำเป็นต้องกินอยู่อย่างมีสติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไม่เบียดเบียนทำลายซึ่งกันและกันการกินอยู่แต่พอดีพอประมาณจึงเป็นวิถีทางเดียวที่จะยืดอายุของตนเองและลดทอนการทำลายสรรพสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติให้ดำรงอยู่ยาวนานขึ้นไม่สูญสิ้นก่อนเวลาอันควรการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้จึงเป็นการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้านทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมความรู้และเทคโนโลยี